สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Nikkei Goddess of Victory นะครับเป็นเกมมือถือแนว 2D Shooting นะครับผมที่มีอาร์ตเวิร์คที่เรียกได้ว่าสวยงามมากนะครับผมเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยเด้งทุกช็อตเลยนะครับและในคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการรีโร ID นะครับหาตัวละครที่สามารถทำให้คุณเริ่มต้นเกมนี้ได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ผ่านด่านได้ง่ายๆนะครับแล้วก็พร้อมทั้งยังจะมาแนะนำนะครับเทียร์ลิสต์ของตัวละครที่แนะนำให้เปิดหาตอนต้นเกมด้วยนะครับตอนนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าต้องสมัครอีเมลใหม่เรื่อยๆนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีวิธีแนะนำนะครับการรีโรผ่าน LD Player นะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลใหม่สามารถล็อกอินด้วย Guest Account นะครับแล้วถ้าไม่พอใจเนี่ยคุณก็สามารถลบ Data แล้วก็โหลดแพทใหม่แล้วก็สามารถรีโลใหม่ได้เลยนะครับระยะเวลาการทำต่อรอบเนี่ยไม่นานเลยนะครับประมาณ10นาทีเท่านั้นเองเอาล่ะเดี๋ยวขั้นตอนการทำจะมีอะไรบ้างนะครับก็ติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Top Game Thailand ก้าวขึ้นสู่ 100,000 ซับแรกกันด้วยนะครับเอาล่ะครับเมื่อพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยโอเคครับถ้าตอนนี้เพื่อนๆ เข้าเกมมาแล้วโหลดแพทอะไรเรียบร้อยในครั้งแรกแล้วนะครับผมมาถึงหน้า Sign In นะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นตรงนี้เลยนะ Sign In with Guest นะครับหรือว่าการเข้าเล่นเป็น Guest Account นั่นเองนี่มันก็จะให้กด Confirm นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นเนื้อเรื่องต้นเกมนะครับถ้าใครอยากดูก็ดูได้นะครับใครไม่อยากดูก็กดสกิปเลยนะครับอันนี้ผมจะทำสกิปเลยนะให้ไวๆนะครับจากนั้นมันก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดสอนเล่นนะครับผมอันนี้ก็ทำตามมันไปได้เลยนะช่วงนี้ไม่สามารถข้ามได้นะครับก็มันมีอะไรขึ้นมาก็คลิกๆยิงๆตามที่มันบอกไปนะครับสำหรับใครที่เล่นใน LD Player นะครับจะบอกว่าอาจจะจับเคอร์เซอร์ยากนิดนึงนะครับผมแนะนำว่าให้เวลาที่เราออกไปยิงเนี่ยเวลาเคอร์เซอร์มันอยู่ตรงไหนนะครับให้เราเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกตรงนั้นเลยนะครับจะสังเกตว่าผมสามารถคอนโทรลเคอร์เซอร์ได้ดีขึ้นถ้าเพื่อนๆแบบว่าคลิกตรงไหนก็ไม่รู้เลยเห็นปะเมาส์อยู่ที่นึงแล้วเคอร์เซอร์อีกที่นึงเนี่ยมันจะเล่นยากนะครับก็แนะนำว่าเวลาที่มันมีทาร์เก็ตอยู่กลางจอเนี่ยให้คลิกซ้ายของให้ใช้เมาส์คลิกซ้ายนะครับไปที่เคอร์เซอร์เลยนะครับมันก็จะแบบว่าป้องกันการสับสนได้นะครับโอเคผ่านด่านหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมเลเวลอัพได้เพชรด้วยนะฮะก็จะมีในเรื่องมาอีกครั้งกดสกิปไปนะครับข้ามไปเลยไวๆนะฮะแล้วก็นี่จะมีติวตัวเรียวขึ้นมาให้เราเดินนะครับไปหาหุ่นยนต์สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าแล้วทำยังไงถึงจะสามารถเล่นด้วยหน้าจอแนวนอนแบบที่ผมกำลังแสดงให้ดูนี้ได้นะครับจะบอกว่ามันสามารถไปตั้งค่าที่ตัวอิมูเลเตอร์นะครับให้เป็นล็อกหน้าจอแนวนอนนะครับผมซึ่งสำหรับ LD Player เนี่ยมันก็มีหัวข้อนี้มาให้อยู่แล้วอิมูตัวอื่นๆอย่างเช่น Blue Stack หรือว่า Knock Player เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีมาให้เนี่ยคุณก็สามารถโหลดแอปนะครับชื่อว่าScreen Rotation Control มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมมาบังคับหน้าจอให้มันเป็นแนวนอนก็จะเล่นแนวนอนได้นะครับเนี่ยมีอะไรออกมาก็ยิงอ่ะเนี่ยให้กดใช้สกิลนะครับโอ้โหแม่เด้งดึงนะฮะเด้งทุกช็อตจริงๆนะเกมนี้นะครับผมสมคำล่ำลือนะฮะโอเคเคลียร์ด่านไปนะครับมีอะไรออกมาก็ยิงเนี่ยจับเมาส์ไปที่เคอร์เซอร์นะครับซึ่งถ้าเข้าเกมไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถตั้งค่าเขาเรียกว่าตั้งค่าเคอร์เซอร์ของเกมเนี่ยให้เร็วเท่าเมาส์ของเราได้ด้วยนะก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยติวตัวเดียวก็ยิงไปก่อนมาต่อนะครับสเตจต่อไปนะครับผมอันนี้เพื่อความรวดเร็วนะเนื้อเรื่องไม่ต้องอ่านนะครับผมวิ่งเข้าสกิปอย่างเดียวเลยนะฮะมาที่โหมดการสอนต่อไปนะครับผมอันนี้มันจะเป็นโหมดสอนให้เราใช้ในการชาร์จยิงนะครับผมนี่ของตัวนี้นะเครื่องยิงจรวดนะครับเนี่ยชาร์จไปปึ้งแล้วก็ปล่อยนะครับมันจะทำดาเมจวงกว้างนะครับผมสามารถชาร์จยิงได้อันนี้ผมขออนุญาตข้ามไวๆเลยนะเพื่อนจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่โอเคมีบอสออกมาแล้วนะครับผมก็ยิงบอสไปเลยนะฮะจะได้ไวๆชาร์จยิงไปโอเคเรียบร้อยแล้วเรื่องข้ามเลยนะครับตอนนี้จะให้เราตั้งชื่อนะผมใส่เป็น TGTH กันละกันไปแล้วก็จะข้ามอีกทีนึงนะครับโอเคนี้ก็เราจะผ่านแชปเตอร์00นะฮะบทเดินทางไปต่อที่แชปเตอร์01มาที่แชปเตอร์1ก็เหมือนเดิมนะครับนี่มันก็จะสอนวิธีการรับพวกรางวัลเควสรายวันอาชีพเมนต์ต่างๆนะครับเควสหลักเควสรองเควสสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็รับไปตามที่มันบอกนะครับรับเสร็จแล้วก็ปิดลงไปแล้วก็เดินต่อเลยเข้าฉากพูดคุยก็สกิปไวๆนะครับด่านนี้มันก็จะเป็นการสอนการใช้สกิลเบิร์สนะครับมันจะต้องใช้เรียงกันนะ1 2 3นะครับก็คือคลิกตามที่มันสอนไปไม่มีอะไรนี่มีคัสซินสวยๆให้ดูเนี่ยเบอร์3มานะครับปึ้งแหมสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะแล้วเขาบอกว่าตอนที่ใช้ฟูลเบอร์สเนี่ยเราจะสามารถ
บังคับนิเกะอื่นๆน่ะให้ยิงไปที่จุดเดียวกับเราได้นะครับก็แนะนำว่าก็บังคับโฟกัสบอสไปเลยแล้วกันนะครับเนี่ยๆซัดไปเลยยาวๆไปนะครับโอเคบึ้มไปแล้วเนี่ยๆเห็นไหมแต่สังเกตว่านิเกะตัวอื่นก็จะยิงไปที่เป้าหมายเดียวกับที่เราเคอร์เซอร์ด้วยนะโอเคไปต่อตอนนี้ก็จะมีติวตอเรียลเล็กน้อยนะครับผมสามารถกดสกิปได้นะครับแล้วก็เก็บไอเทมบนพื้นนะครับนี่ Hidden Reward นะครับแล้วสู้ต่อเริ่มการต่อสู้เข้ามาถึงฉากสอนเล่นต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับเขาจะสอนเนี่ยชาร์จยิงนะครับซูมชาร์จยิงเนี่ยมันพูดอะไรก็กดๆไปอ่ะตัวกลางใช่ไหมซูมชาร์จยิงซูมชาร์จยิงบอสมาตึมตึมวาร์ปเหรอตึมตึมเรียบร้อยนี่เด้งดีจริงๆไปต่อที่ด่านต่อไปนะครับผมนี่หุ่นยนต์ตัวนี้นะเริ่มต่อสู้นะครับโอเคสำหรับสเตจนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะสอนให้เราใช้ปืนลูกซองนะครับผมก็เนี่ยยิงไปนะครับอย่างที่บอกว่าจับเวลาที่แบบรู้สึกว่าไม่ถนัดมือนะครับก็ให้เอาเมาส์เราเนี่ยมาจับที่เคอร์เซอร์ของเป้าหมายเราได้เลยนะครับผมมันก็จะจับถนัดกว่าถ้าเราไปจับตรงอื่นเนี่ยมันจะงงๆบางทีนะครับเนี่ยไปจับจุดอื่นกับเป้าจุดคนละจุดกันอะไรเงี้ยมันลากลำบากนะครับต่อมาก็จะเป็นสเตจสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะได้รีโรนะครับผมเนี่ยในวงแดงๆอันนี้นะบอส 1-4 นะครับพอจบด่านนี้ก็จะได้รีโรฟรี1ครั้งนะครับผมก็คือ10ตัวละครนั่นเองนะครับถ้าได้ตัวละครที่เราต้องการเนี่ยก็เล่นยาวไปถ้าไม่ได้ตัวละครที่เราต้องการเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการรีเซ็ตนะครับโดยเฉพาะ LD player เท่านั้นนะผมได้ทดสอบในมือถือแล้วไม่สามารถทำได้นะครับข้ามแอนิเมชันบอสไปถ้าเป็นใน LD player เนี่ยมันจะทำได้อันนี้เขาให้เล็งไปที่อาวุธมันใช่ไหมจับปึ้งเบิร์สไป2ไป3ไปนะครับแล้วก็เอาทุกคนโฟกัสระเบิดมาใช่ไหมยิง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 แล้วก็กลับมายิงที่อาวุธรีโหลดครับโอ้เด้งขนาดนี้คลิปจะติดเหลืองไหมเนี่ยกูว่าแม่งมีช่องบินกันบ้างอะมั้งตึ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 งรัวเข้าไปเรียบร้อยนะครับจะมีเป็นคล้ายๆอนิเมะนะครับสั้นๆขึ้นมาให้ดูนะอันนี้แนะนำให้ดูนะครับของดีนะครับผมก็แต่ว่าตอนนี้เราจะกดข้ามไปเพื่อความรวดเร็วนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะสำเร็จนี่เลยแชปเตอร์01ความวิบัตินะครับเข้าไปสู่แชปเตอร์02นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะให้เราหมุนกาชาฟรีได้แล้วนะครับ10ตัวละคร1ครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหมุนกันเลยก่อนที่จะไปหมุนตัวละครกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสลับมาแนะนำเทียร์ลิสต์ของตัวละครกันสักนิดนึงนะครับว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยถูกจัดให้เป็นตัวละครที่แบบยอดเยี่ยมและเหมาะสมสำหรับที่จะเริ่มเล่นในช่วงต้นเกมนะครับผมอันนี้เป็นเว็บไซต์pridewen.gg นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกดดูกันได้โอเคครับมาเริ่มกันที่ตารางแรกกันเลยนะ SSS นี้ไม่มีนะครับผมแล้วก็มี SS นะครับนี่สกาเลตนะครับผมแต่ว่าในตู้แรกเนี่ยรู้สึกว่าสกาเลตเนี่ยจะไม่มีนะครับผมจะเป็นอยู่ในตู้เติมเงินเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโร10โรฟรีแรกเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะเป็นลิเตอร์นะครับผมแล้วก็ลุดมิล่านะครับอันนี้ก็สามารถลุ้น2ตัวนี้กันได้นะครับต่อมานะครับเป็นเทียร์เอสนะครับก็จะมีนี่โนเวลนะครับแล้วก็มีไพรเวตี้นะฮะมีเปเปอร์นะครับมีเฮอรานนะครับมีโนอาแล้วก็อันนี้เลยนะครับสุดยอดไวฟูของพวกเราทุกคนวอลุ่มซึ่งผมก็รีหาตัววอลุ่มเหมือนกันนะจริงๆได้ตัวอื่นมาหลายตัวแล้วที่เป็นเทียร์เอสนะครับแต่ว่าไม่เล่นนะครับอยากจะเล่นน้องวอลุ่มเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเป็นเทียร์เออย่างตัวอื่นๆเนี่ยคือจริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าไม่ใช่เป็นตัวอวยไม่ใช่เป็นตัวที่เราอยากเล่นจริงๆนะครับถ้าจะถึงขนาดรีโรไอดีหาเนี่ยก็แนะนำว่าให้รีโรหาตัวที่มันเก่งๆหรือไม่ก็รีโรหาตัวอวยก็แล้วกันนะครับส่วนตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวอวยแล้วก็ตัวที่ไม่เก่งเนี่ยข้ามดีกว่านะครับไหนๆจะรีโรแล้วนะก็เอาตัวที่เราต้องการจะเล่นจริงๆดีกว่านะครับรอบนึงก็ไม่นานนะครับประมาณ10นาที15นาทีเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับตัวละครอื่นๆเนี่ยเทียร์ A เทียร์ B ก็ดูได้ตามหน้าจอนี้เลยนะครับสามารถกดลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปก็ได้เข้าไปดูนะครับว่ามีตัวไหนเก่งบ้างนะครับกลับเข้ามาที่ในเกมกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างของการสุ่มกาชาแล้วนะครับนี่กดคลิปไปที่รับสมัครนะครับมันก็จะพาเราไปนะรับสมัคร10ครั้งนะครับวอลุ่มจะมาไหมรอบนี้นี่ส่วนตัวผมก็กดไปประมาณ 3-4 รอบแล้วนะฮึบยังไงฉากเปิดกาชาค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับฟึบดึงลงมา
ชวบตัวแรกไอ้ยะนีออนนะครับผมงานดีอยู่นะฮะใช้ได้นะฮะแอนนิสนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เราเล่นในเดลต้าเล่นนั่นเองมิฮาร่านะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับคลิปกูติดเหลืองแน่นอนมาแล้วนะครับมิซิลิสคือเอ้ยเซนตี้นะครับผมโอ้โหห่างไกลจากตัวที่เราต้องการเยอะเลยนะฮะถ้าตัว SSR มาเป็นตัวที่ไม่ต้องการเนี่ยตัวอื่นก็ไม่ต้องดูละผมกดสกิปเลยละกันเพื่อความรวดเร็วนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยก็จากที่เพื่อนๆเห็นนะครับตอนนี้เนี่ยก็ตัวละครก็ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการเลยนะครับขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการรีโรลนะครับโดยเฉพาะใน LD Player 9เท่านั้นสำหรับใครที่เล่นในมือถือนะผมไม่การันตีนะว่าวิธีนี้จะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครเล่นในคอมพิวเตอร์และใช้อีมูเลเตอร์เหมือนผมเนี่ยมันสามารถทำได้แน่นอนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะดาวน์โหลด LD Player 9ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมจะปิดเกมไปเลยนะครับผมโอเคครับเข้ามาที่หน้าต่างของ LD Player นะครับอันดับแรกเนี่ยให้เรากดค้างที่ตัวเกมนี้เกะแล้วก็ลากนะครับไปที่ข้อมูลแอปนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างข้อมูลแอปเนาะแล้วก็จากนั้นนะครับให้ไปที่ที่เก็บข้อมูลตรงนี้นะครับผมนี่คลิกเข้าไปแล้วก็จะมีคำนี้เลยครับล้างที่จัดเก็บข้อมูลนะครับมันคือการลบ data ของเกมลบที่เราเล่นใน guest account ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมทั้งหมดเลยแล้วก็จำเป็นจะต้องโหลดแพทใหม่ด้วยนะถ้าใครที่เน็ตไม่ค่อยแรงอันนี้อาจจะไม่ค่อยชอบวิธีนี้แต่บ้านผมเน็ตแรงอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาโอเคครับเมื่อล้างที่จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการกลับเข้าไปที่เกมแล้วก็โหลดแพทใหม่อีกครั้งนะครับอันนี้จะทำให้ดูไวโอเคครับเมื่อเข้าเกมมาแล้วนะครับมันก็จะให้เราทำการเลือกตั้งค่าทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนี่อ่ะ country นะครับประเทศไทยแล้วก็อันนี้ขออันนี้ขอแถมให้นิดนึงนะครับเกมนี้นะครับเรทอายุคือ20บวกนะครับน้องๆหนูๆที่กำลังดูอยู่ขอบอกว่าเกมนี้สำหรับผู้เล่นอายุ20ปีขึ้นไปถ้าคุณอายุไม่ถึงก็เกมนี้ก็ไม่ได้เหมาะกับคุณแต่ผมก็รู้ว่าคุณก็ไม่สนอยู่แล้วนะครับไปต่อนะครับแล้วก็ให้นี่ปิดอันนี้นะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับแนะนำเป็น Southeast Asia นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ในบ้านเรานะครับโอเคแล้วก็ภาษาแน่นอนนะครับภาษาญี่ปุ่นเราใจที่สุดแล้วนะฮะต่อมานี้ก็จะเป็นเลือกขนาดของ Require File นะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมเอาเป็นแบบRequire All อยู่แล้วคือห่างกันแค่100เมกนะครับด้วยความแรงเน็ตบ้านผมเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วไฟต่างกันแค่100เมกเองผมก็จะรีโหลดแบบว่า All VO ไปเลยนะครับนี่กดคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงนะครับ2กิกกว่าๆนะครับแป๊บเดียวแล้วก็จะมีฉากคัสซีนนะครับดาวน์โหลดไฟล์ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะข้ามตรงนี้ไปเลยนะฮะโอเคครับเมื่อทำการโหลดแพทข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นหน้า sign in หน้าเดิมหน้าแรกนั่นเองนะครับผมก็สามารถวนลูปรีโร ID ตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับวิธีทำก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละทั้งที่ผมแนะนำไปก็คือให้ล็อกอินแบบ guest account นะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยเล่นในโหมดการสอนการเล่นต่างๆไปเรื่อยๆจนถึงบอสของ 1-4 นะครับจากนั้นก็สามารถเปิดตัวละครฟรีได้10ตัวนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมสำหรับใครที่กำลังรีโรหาอยู่เนี่ยตอนนี้จะบอกว่าผมก็กำลังรีโรหาเหมือนกันนะครับไม่ได้วอลุ่มก็ไม่เล่นนะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะให้มีคอนเทนต์ของนิเกะอยากจะให้มีรีวิวตัวละครแนะนำตัวละครแนะนำทีมต่างๆออกมาอีกนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับส่งพับเกมก้าวขึ้นสู่ 100,000 ซับแรกกันด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องไหนนะครับก็คอมเมนต์ขอเงินคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับพับเกมไทยแลนด์สวัสดีครับ